เมื่อวันที่18มีนาคม2560พลตรีธรากรธรรมบิณฑรรองแม่ทัพภาคที่2ตรวจเยี่ยมการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงคาวฟิกด้วยกองทัพภาคที่2ในจัดการฝึกและตรวจสอบการฝึกหน่วยระดับกรมทหารราบเฉพาะกิจกองทัพภาคที่2ประจำปี2560ซึ่งเป็นการฝึกวงรอบประจำปีโดยกำหนดให้กองพลทหารราบที่6กรมทหารราบที่23รับผิดชอบการฝึกระหว่างวันที่12ถึง20มีนาคม2560ณสนามฝึกทางยุทธวิธีกองทัพภาคที่2อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมากรีฑาพลสิริถ่ายภาพประสิทธิ์บึกสันเทียจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2รายงาน